ภาคเสียงตนเองลงในคลิปวิดีโอริวให้เรามาเลือกที่ปุ่มคลิปริวแล้วไปทำการเลือกคลังวิดีโอของเรานะครับขึ้นมาเราก็จะเลื่อนไปหาคลังวิดีโอของเราที่จะภาคเสียงอย่างเช่นผมจะเลือกคลังวิดีโอตัวนี้นะครับเมื่อเราได้คลิปวิดีโอของเราเรียบร้อยแล้วเราก็มาคลิกคำว่าเสียงตรงนี้นะครับคลิกเข้ามาเสร็จแล้วให้เรามาเลื่อนตัวสีขาวหรือเคอร์เซอร์ตัวนี้ให้ไปด้านซ้ายเพื่อที่จะปิดเสียงไว้ก่อนนะครับเราก็จะมาพากย์เสียงของตนเองลงไปให้มาคลิกที่ปุ่มคำว่าเพิ่ม voice over มาถึงหน้าจอนี้นะครับให้เราเลื่อนเคอร์เซอร์ตัวสีขาวนะครับไปด้านซ้ายให้สุดก่อนนะครับสุดก่อนแล้วเราจะมากดที่ปุ่มใหม่ด้านล่างสีขาวนี้ให้เป็นสีแดงเพื่อที่จะบันทึกพากย์เสียงของเราลงไปนะครับเราก็จะพากย์เสียงของเราลงไปนะครับว่าบรรยากาศท้องทุ่งนาที่มีต้นข้าวนะครับกำลังเจริญเติบโตงอกขึ้นมาจากวันที่เราไปทำการตัดต้นข้าวนะครับตอนนี้บรรยากาศของต้นข้าวนั้นงอกขึ้นมาสูงประมาณ 20-25 เซนถ้าเราจะหยุดพากย์เสียงเราก็ปล่อยมือจากจุดใหม่นะครับหรือเราจะเลื่อนไปนะครับเลื่อนไปด้านหน้าสุดแล้วทำการพากย์ใหม่ก็ได้ครับหรือเราจะมาพากย์ต่อเนื่องเราก็เลื่อนเคอร์เซอร์มาตรงที่จุดขีดสีแดงเราก็ทำการบันทึกเสียงของเราเข้าไปเพิ่มเติมครับกดปุ่มแล้วก็พูดไปบรรยากาศของทุ่งนานี้สีขาวสีเขียวอ่ะเวลาเราพูดผิดใช่ไหมครับเราก็สามารถหยุดได้แล้วทำการยกเลิกข้อความที่เราพากลงไปมันผิดนะครับเราก็ทำการยกเลิกได้เลยนะครับก็จะให้เราคลิกคำว่าลบนะครับลบคำที่เราพูดผิดบรรยายผิดลงในคลิปของเราเราก็มาเลื่อนเคอร์เซอร์ตัวนี้กลับมาที่จุดสีแดงใหม่แล้วทำการพากใหม่อีกรอบนึงด้วยการคลิกปุ่มใหม่ก็จะบรรยายว่าบรรยากาศท้องทุ่งนาสีเขียวนี้เป็นบรรยากาศที่สวยงามมากต้นข้าวก็เจริญงอกงามได้เกือบ 100% อันนี้เป็นการบรรยายภาคเสียงของเราลงไปนะครับเกี่ยวกับคลิปวิดีโอที่เราไปถ่ายมานะครับเนื้อหาสาระที่เราไปถ่ายมานะครับและองค์ประกอบต่างๆที่ตรงกับวิดีโอที่เราไปถ่ายนะครับเมื่อเราภาคเสร็จนะครับเส้นสีแดงตัวนี้ก็จะวิ่งไปจนเต็มนะครับถ้าเส้นสีแดงนี้ไปเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะไปบันทึกหรือทำการยกเลิกเสียงก็ได้หรือจะภาคใหม่ก็ได้นะครับเมื่อเราได้เสียงที่ต้องการเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ให้มาคลิกที่คำว่าเรียบร้อยเราก็มาคลิกคำว่ากำลังเจริญไปเติบโตงอกตรงปุ่มนี้เราก็มาใส่คำอธิบายคลิปของเราว่าเราภาคเสียงนะครับใส่คำอธิบายคลิปของเราลงไปภาคเสียงตนเองอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับภาคเสียงตนเองนะครับปึ๊บที่สำคัญอย่าลืมใส่แฮชแท็กนะครับแฮชแท็กต้องใส่ทุกครั้งนะครับริวเราจะใส่แฮชแท็กริวนะครับริวเสร็จแล้วเมื่อเราได้คำอธิบายเสร็จแล้วหรือใส่แฮชแท็กครบแล้วเราก็สามารถที่จะทำการแชร์คลิปของเรานะครับคลิปของเราก็จะไปโพสต์ในหน้าโพสต์ของเรานะครับเป็นการเสร็จขั้นตอนของการพากย์เสียงของเรานะครับฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกดแชร์เนื้อหาสาระตัวนี้ให้กับเพื่อนๆได้รู้เทคนิควิธีการด้วยนะครับสวัสดีครับ